จีนส่งสัญญาณเตือนไต้หวันหลอนอ้างตรวจพบเครื่องบินรบของจีน33าลำเรือรบอีก10ลำรอบเกาะในช่วง24ชั่วโมงจากกรณีที่เมื่อวานนี้2 7พฤษภาคมหกหกสำนักข่าวสปุตนิกรายงานว่ากระทรวงกลาโหมไต้หวันระบุเมืม่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตรวจพบเครื่องบิน33าลำและเรือ10ลำของกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนหรือ PLA รอบเกาะในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาทั้งหมดประกอบด้วยเครื่องบิน PLA 33าลำและเรือแพลน10ลำของกองทัพเรือปลด รระชาชานอบไต้หวันถูกตรวจพบภายในเวลา6นาฬิกาวันนี้กองทัพ ROC ได้ติดตามสถานการณ์และมอบหมายให้เครื่องบิน CAP ของกองทัพเรือและระบบขีปนาวุธบนบกเพื่อตอบโต้กิจกรรมเหล่านี้กระสรวงทวิตเขายังเสริมว่าเครื่องบิน12ลำที่ตรวจพบรวมทั้งเครื่องบินไอพ่น e ซ่สามสิบเจและ J16 เครื่องบินขนส่ง Y8 Dr ดโน WZ7 และเฮลิคอปเตอร์ Z91 าหนึ่งลำได้เข้าสู่การป้องกันภายทางอากาศทางตะวันตกเฉียงใต้และตะวันออกเฉ ใ,ใต้ของเกาะแล้วเมื่อเร็วๆนี้สถานการณ์รอบๆไต้หวันทวีความรุนแรงขึ้นอีกครั้งหลังจากประธานาธิบดีชาอิงเวินของไต้หวันพบกับเควินแมคคาทีประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐในเดือนเมษายนโดยปักกิ่งได้เปิดฉากการซ้อมรบทางทหารครั้งใหญ่เป็นเวลาสวันใกล้กับเกาะแห่งนี้ซึ่งเรียกว่าคําเตือนต่อกลุ่มแบ่งแยกดินแดนและมหาอํานาจต่างชาติของไต้หวันไต้หวันได้รับการปกครองโดยอิสราจากจีนแผ่นดินใหญ่ตั้งแต่ปี1949ปักกิ่งถือว่าเกาะนี้เป็นจังหวัดของตนในขณะ ที่ไต้หวันยืนยันว่าเป็นหน่วยงานการปกครองตนเองแต่ไม่ได้ประกาศเอการาชปกิ่งคัดค้านการติดต่อต,อตามประเทศอย่างเป็นทางการใดๆกับไทเปและถือว่าอำนาจอธิปไตยของจีนเหนือเกาะน,นี้เป็นสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้